สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนน้องจะพามาหว่านเมล็ดของมะเขือเทศนะทุกปีน้องก็จะทำช่วงนี้แหละค่ะช่วงเดือนนี้เลยค่ะข้างในเขาจะอุ่นกว่าข้างนอกเยอะค่ะประมาณ20องศาเดี๋ยวน้องไงยังไงข้างนอกนี้ก็ประมาณ6-7ตอนเช้าเช้าเย็นตอนกลางคืนก็จะเย็นหน่อยมะเขือเทศเขาจะขึ้นถ้าอากาศอุ่นอุ่นขึ้นอีกเดือนหนึ่งนู้นถึงจะเอาออกไปได้เขาโตช้ามากค่ะนี่ไงเดี๋ยวน้อยเอามานะเดี๋ยวน้อยเอามาเล็ดนี่ไงมะเขือเทศที่น้อยปลูกปีที่แล้วน้อยเก็บไว้ทีนี้เราก็จะไปเจาะเมล็ดมะเขือเพื่อจะเอามะเขือเนาะแล้วเราก็จะเห็นมะเขือนายแล้วก็จะบีบเลยบีบได้ละอันนี้ที่เหลือเราก็เจอเอาไปทิ้งนั่นแหละหรือกินนั่นแหละที่เหลือแล้วเราก็จะรดน้ำเยอะเลยเท่านี้น้อยหวานนี่ไงหวานละเยอะเลยเยอะอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะขึ้นให้เลยค่ะนี่ไงต้นที่น้อยปลูกอาทิตย์ที่แล้วขึ้นละหรือเราจะเอาดินมาโรยก็ได้นะแต่น้อยมันขึ้นง่ายอันนี้ต้องพริกหยวกน้อยปลูกแล้วต้นนี้ไงขึ้นเยอะๆเลยอันไหนที่เรามีเยอะเราก็แบ่งปันกันเนาะแจกเพื่อนๆน้อยเพราะว่าต้นที่นี้เขาขายต้นละประมาณพาวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณ50บาทเนาะ40บาท43อย่างเงี้ยเราก็ได้เพื่อนใหม่อีกรอจนกว่าต้นเขาจะโตมีใบใหญ่ใบนั้นเลยค่ะถึงจะไปปลูกข้างนอกได้เพราะว่าต้องเหลือประมาณ3-4 อาทิตย์นี่แหละต้องรอค่ะเราแยกใส่ในกระถางแล้วก็รอเขาขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆ